ฮาโก้เป็นภาพยนตร์ที่ทำออกมาฉายทาง Netflix โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น o l f i c i a l Netflix Movie i นะครับ Netflix มีมีคอนเทนต์ที่ออกมาเป็นของตัวเองอยู่หลายรูปแบบครับที่เราคุ้นๆก็พวกซีรีส์เราจะเห็น Stranger Things อย่างนี้ครับหรือว่าที่เพิ่งจะฉายไปไอ 13 Reasons Why ก็เป็นซีรีส์นะครับที่ใช้ในลักษณะที่ว่าไม่ได้ฉายค่อยๆฉายสัปดาห์ละตอนนะครับแต่ว่าเขาวางมา12ตอนแล้วให้เราไล่ดูเอาเองเลยครับเขาเรียกว่าเป็นกลวิธีในการดูซีรีส์ของคนยุคใหม่ครับตอบสนองพฤติกรรมการอยากดูซีรีส์ของคนยุคใหม่ Santa Clarita Diet อย่างเงี้ยพอมาซีซั่น2ปุ๊บเขาก็วางมาโป๊ะเดียวเลยครับใครอยากดูรวดเดียวจบก็ดูใครอยากดู ทยอยดูวันละตอน2ตอนก็ทําแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับแต่นอกจากซีรีส์ที่เป็นมีหลายๆตอนต่อปีนะครับท้ง Netflix มีการทําภาพยนตร์ออกมาเหมือนกันครับแล้วก็ทำออกมาค่อนข้างถี่นะครับเราเห็นเรื่องแรกๆแ,แล้วก็ค่อนข้างจะฮือฮาก็อย่างภาพยนตร์เรื่องอกจารหรือว่าที่ผมได้ดูนะครับเอาหนังสตีเฟนคิงมาทำเรื่องเจอราล์เกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องล่าสุดที่เราเห็นโปรโมทไปแล้วก็ เพิ่งจะเข้าเพิ่งจะเพิ่งจะปล่อยสตรีมมาให้เราได้ดูกันก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแหละครับคาโก้ครับคาโก้เป็นหนังที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นหนังที่สร้างมาจากตะกอนเริ่มต้นเนี่ยมันคือเรื่องสั้นหนังสั้นที่อยู่ใน YouTube ครับที่ทําโดยนักทําหนังชาวออสเตรเลียแล้วไอ้ยอดดูใน y t u t u เนี่ยมันประสบความสําเร็จมากครับคนชอบมากเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่มันน่าสนใจ เนื้อเรื่องในยู u ูบเขาเรียกว่ามวลสารตั้งต้นหลักของทั้งใน YouTube แล้วก็หนังเรื่องคาโก้เนี่ยอันเดียวกันครับนั่นคือเรื่องของโลกยุกคเรียกว่ายุคโพสอภพอลิปต์หลังจากที่โลกล่มสลายไปแล้วครับซอมบี้ครองเมืองมันหนังซอมบี้ปกตินั่นแหละครับแล้วก็ไอไอความเป็นโลกซอมบี้เนี่ยมันคล้ายๆกันทุกเรื่องก็คือ ใครโดนซอมบี้กัดไม่ได้ตายอย่างเดียวครับติดเชื้อคุณจะต้องกลายเป็นซอมบี้ด้วยคาโก้ใช้ประเด็นนี้ครับเหมือนที่เราเห็นใน Walking Dead Walking Dead ทำแบบนี้เหมือนกันเราทำบ่อยมากครับเราได้เห็นญาติพี่น้องญาติโกโหติกาของใครต่อใครในเรื่องเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เต็มไปหมดเลยคาโก้ใช้ประเด็นนี้เหมือนกันครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกอ่อนเป็นทารกนะครับไม่ถึงขวบมั้งครับ ยังอุ้มยังหิ้วกันอยู่เลยครับยังไม่เห็นน้องเดินเลยน่าจะเป็นทารกที่ไม่ถึงอายุไม่ถึงขวบนี่แหละเดินทางอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ครับเขาก็ดูระแวดระวังดีแหละครับแต่ปัญหาก็คือด้วยความประมาทบางส่วนของคุณแม่ทําให้คุณแม่อันนี้ไม่สปอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักของเขานะครับทาให้คุณแม่โดนกัดครับแล้วเงื่อนไขในเรื่องเขาวางไว้ชัดเจนครับว่าหลังจากโดนกัดปุ๊บเนี่ยให้จับเวลาได้เลยคุณจะกลายร่างภายใน42บสชั่วโมง 48ชั่วโมงนั่นก็คือ2วันเต็มๆครับคุณแม่มีเวลาอีก2วันพ่อจะเอาอยัางไงร,รู้สึกว่าตามเนื้อเรื่องในเรื่องคาโก้เนี่ยโลกตอนนั้นเนี่ยน่าจะพอมีการรับมือกับเรื่องซอมบี้พอสมควรครับเพราะเราเห็นมีเขาเรียกแพ็เกเกจที่เอาไว้จัดการตัวเองเมื่อตัวเองกลายเป็นซอมบี้แล้วมีการพูดถึงว่าเฮ้ยเราขับรถกลับเข้าเมืองไปรักษากันดีกว่าอาจจะมีคนมีหนทางรักษาค่อนข้างจะมีการรับมือเรื่องนี้อยู่ครับฉะนั้นตัวคุณพ่อก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนั้น เฮ้ยเราปล่อยแม่ไว้ตรงนี้ไม่ได้แต่เพราะเขาอยู่กันห่างไกลามากนะครับอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วอยู่ในป่าในบึงมากบึงรถด,ดีกว่าบึงรถไปเผื่อจะหาทางช่วยแม่ได้ท้ายที่สุดแล้วตามที่เราเห็นในตัวอย่างครับช่วยแม่ไม่สําเร็จครับแต่ด้วยความดันทุรังพยายามของพ่อที่อยากจะช่วยแม่เนี่ยทาให้หลังจากแม่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเนี่ยไอ้นี่สะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าก่อนที่แม่จะกลายเป็นซอมบี้แล้วไม่รู้สติตัวเองนะไม่มีสติแล้วเนี่ยเธอเอาเลือดเขียนที่ประตูรถครับว่า ช่วยลูกเราด้วยนะแล้วเธอก็สิ้นสติไปเธอฟื้นขึ้นมาแล้วก็กัดพ่อครับกัดเข้าไปเต็มแขนเลยครับพ่อจัดการแม่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือทั้งครอบครัวเหลือกันแค่สองคนครับตัวคุณพ่อกับตัวคุณลูกที่แบกอยู่ที่หลังและไม่มีใครอยู่เลยครับในทุ่งอันเวิ้งว้างของออสเตรเลียที่อยู่ในหนัง พ่อต้องทําการแบกลูกสาวไปเพื่อหาความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงเขาเรียกว่าก่อนที่ตัวเองจะเทินครับก่อนที่ตัวเองจะกลายร่างเป็นซอมบี้นี่คือเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในหนังสั้นเลยครับหนังสั้นใน YouTube เล่าแค่นี้ครับเราก็จะเห็นความพยายามต่างๆนานา,นาของคนเป็นพ่อนะครับที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้โอ้มันบีบคั้นครับบีบคั้นหัวใจมากเพราะว่าเรารู้ว่าท้ายที่สุดแล้วปลายทางแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อจะต้องอเผชิญกับชะตากรรมแบบไหนแต่ว่า ก่อนที่จะก็เรียกว่าการทําหน้าที่พ่อในวาระสุดท้ายเนี่ยเขาจะทำยังไงนี่คือประเด็นที่หนังเล่นครับแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก่อนที่จะดูนะครับว่าเออดูไปแล้วพลอตมันก็น้อยอยู่นะแล้วมันจะเอาอะไรมาเล่าเป็นชั่วโมงวะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็มีความยาวพอสมควรนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องอะไรมาเล่าให้น่าสนใจได้อีกเป็นชั่วโมงชั่วโมง ก็เลยมาดัดตัดสินใจดูครับเปิดเรื่องคาโก้ดูหนังไปเร็วมากครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตัวคุณพ่อก็เข้าสู่สภาวะที่โดนกัดเรียบร้อยแล้วหนังเรื่องนี้ความยาวทั้งหมด105นาทีนะครับประมาณชั่วโมง40นาทีครับยาวนะครับหนังไม่ถึง40นาทีเลยครับพ่อโดนกัดแล้วแล้วไอ้ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยพ่อจะค่อยๆเดินแล้วค่อยๆกลายร่างไปเรื่อยๆเ,อยเลอจนหนังจบเลย ไม่ได้ครับแบบนั้นมันจะเหมือนหนังสัตว์หนังเรื่องสัตว์ประหลาดของอภิชาติพงเกินไปครับไม่เวิร์กแล้วเขาจะทําแบบไหนปรากฏว่าผมไม่เล่าอะไรเลยนะครับแต่จะบอกว่าเขาก็ทําออกมาได้น่าสนใจนะครับมีความพยายามในการคิดแง่มุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครพ่อลูกที่อยู่ในหนังครับยิ่งไปกว่านั้นอีกก็มีการแสดงให้เห็นว่า มีคนตัดสินใจทำอะไรกับโลกที่มันกลายเป็นแบบเป็นซอมบี้ไปแล้วบ้างเราก็จะได้เห็นคนทำอะไรต่างๆนานาครับคล้ายๆกับตอนที่เราดูภาพยนตร์เรื่อง book of Eli อย่างนั้นะ่ะการที่ไอ้นายอลไลแบกเอาหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเดินไปหาเดินไปหาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เจอคนต่างๆนานาเต็มไปหมดครับคล้ายๆหนังเรื่อง The Road จํา The Road ได้ไหมฮะที่เอรากอร์เล่นนะครับเอ่อคุณวิกเกอร์มอนเตนเซนเล่นนะครับเอ๊ะมันคล้ายๆคล้ายเรื่อง The Road เรื่องนี้ครับ อารมณ์โดยรวมะนะครับการเดินทางแล้วก็การไปเจอประชิญสภาวะต่างๆของพ่อลูกในเรื่องผมว่าดูแล้วมันคิดถึงกันครับคิดถึงหนังเรื่องนี้อยู่ในทีนะครับแล้วก็ใครชอบเห็นองค์ประกอบต่างๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนต่างๆในในในโลกที่มันกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเนี่ยในคาโก้ให้เราได้เห็นครับเช่นคนที่รับมือกับซอมบี้ได้คนทีออ่รู้ว่าจะทำยังไงกับโลกที่มีซอมบี้คนที่ กลัวแต่ว่าพยายามจะเอาชีวิตอยู่รอดให้ได้คนที่เผชิญชะ,ะตากรรมคล้ายๆพระเอกแล้วพยายามจะจัดการกับชะตากรรมที่ตัวเองเจอแบบไหนเออหนังทําแบบนั้นครับซึ่งผมว่าทําออกมาได้น่าสนใจไอ้เนื้อเรื่องที่พยายามจะเล่าเนี่ยน่าสนใจแต่สําหรับผมเนี่ยวิธีการเล่าผมว่ามันช้าไปหน่อยครับแล้วก็การตัดสลับไปสลับมาเนี่ยผมว่ามันดูแล้ว ผมผมไม่ผมแน่ผมไม่แน่ใจว่าผมไม่ผมงงเองหรือว่าเขาเล่าไม่รู้เรื่องน,นะครับมันตัดแล้วดูห่วงเวลามันแปลกๆครับผมก็เลยติดตรงนี้ช่วงแบบเจอตัวละครตัวนี้แล้วเอา้าแล้วมันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงไอตัวละครตัวนี้กาลังเดินหาพ่อตัวเองอยู่แล้วอยู่ๆไม่โผล่โดนจับอยู่ในกรงได้ยังไงผมรู้สึกแปลกๆไอตรงนี้ครับก็เลยติดนิดหน่อยกับเรื่องคาโก กลายเป็นว่าไม่ได้ชอบ100%เน,นนะครับใครที่หวังจะดูหนังซอมบี้แบบซอมบี้โหดแหวะเหมือนที่เราดูพวก28 day later 28 week later อะไรพวกนั้นลืมไปได้เลยนะครับคาโก้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับค่อนข้างจะหนักไปทางดู walking dead ครับแล้วครึ่งทางไอ้ walking dead ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องโหดแทงหัวกันใช่ไหมครับแต่ไอที่เหลือที่มันเป็นเรื่องชีวิตมากๆเนี่ยคาโก้เป็นแบบนั้นครับฉากจบใช้ได้ครับน่าสนใจดีความพยายามจะผูกปมกับชาวเผ่าท้องถิ่นอย่างอบอริจินหรือว่า แอปโ e บที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นความพยายามที่ดีครับแต่สำหรับผมเองนะผมมองว่าเป็นความพยายามที่ดีแต่ไม่สําเร็จครับไ่เวิร์กว่ะออกมาแล้วไม่ค่อยน่าสนใอตัวตัว,ต,วตัวชาวเผ่าท้องถิ่นออกมาแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันขา,ขาดเกินเกินนะครับหนังมันดูขาดเกินเกินแล้วก็ปัญหาใหญ่ของหนังเน็ตฟลิกไม่ใช่ซีรีส์นะครับทีวซีรีส์นี่ยอมรับเลยว่าเขาทํามาเต็มสูบเต็มเต,ต็มฝีมือมากแต่ที่เป็นเป็นหนังเป็นเรื่องเดียวจบของเน็ตฟลิกเนี่ย ไม่ใช่โปรดักชันเดียวกันทำนะครับหลายๆเจ้าทำกันมาเนี่ยคิดว่าเป็นการสร้างหนังภายใต้งบประมาณที่มันจำกัดกว่าหนังเข้าโรงใหญ่ปกติครับนั่นทำให้ทั้งโปรดักชันทั้งจำนวนรักสักแสดงที่เล่นวิช l วลเอเฟฟคที่ปรากฏในหนังหรือว่าหน้าตาโดยรวมของหนังเนี่ยมันยังดูห่างจากหนังที่เป็นหนังเข้าโรงปกติอีกเยอะครับเป็นหนังระดับรองลงมาแล้วดูจูราสเกมมันะครับ เปิดให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเจอราสเกมก็เป็นหนังเน็ตฟลิกที่สร้างขึ้นจากหนังสือของสตีเฟนคิงนะครับตัวพลอตน่าสนใจครับเจอราสเกมเป็นหนังที่สร้างจากเน็ตฟลิกเหมือนสร้างสร้างขึ้นมาฉายทางเน็ตฟลิกโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับพลอตน่าสนใจมากครับสตีเฟนคิงเขียนเอาไว้ได้โหน่าตื่นเต้นมากคุณเจอราสกับภรรยาของแกพากันไปฮันนีมูนไม่เรียกว่าฮนะันนีมูนอ่ะไปไปสวีทกันที่กระท่อมกลางป่าแกเป็นคนรวยครับรวยมากด้วย แต่ว่าแกมีรสนิยมอย่างหนึ่งที่ไม่ปกติรสนิยมทางเพศแกคือแกชอบเรื่องพันธนาการครับแกก็เลยตัดสินใจว่าเออเธอมากับฉันในกระท่อมกลางป่าเนี่ยฉันมีของเล่นให้เล่นด้วยฉันเอากุญแจมือมาด้วยแล้วก็มีการล็อกกุญแจมือใส่ภรรยาครับ mm. เพื่อที่จะพูดง่ายๆเพื่อจะจะมีเซ็กซ์กันนี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่คุณเจอราสแก่ๆไปหน่อยครับผูกเมียเรียบร้อยแล้วครับผูกกุญแจมือเลยนะครับแล้วก็กุญแจก็ไปไว้ไหนก็ไม่รู้ ไอ้เจอร์าวตายครับหัว oh, ใจวายตายคาอกครับแม่เจ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประตูบ้านก็เปิดทิ้งเอาไว้บ้านก็อยู่กลางป่ากลางเขาหาคนช่วยเรียร้องยังไงคนก็ไม่มาโทรศัพท์ก็ไม่อยู่ใกล้ๆมือเพราะว่ามัดสองมือแบบนี้ออกไม่ได้อย่านึกว่าลูดขึ้นไปบนหัวเตียงแนละ้วมันจะออกได้นะครับคุณเห็นปุ่มบนป,มปุ่มด้านบนไหมครับปุ่มไม้ด้านบนมันติดนะครับเอาออกไม่ได้ครับเธอจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ยังไง น่าสนใจครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับทั้งเจอราวสเกมหรือจนกระทั่งมาถึงคาโก้ที่เป็นหนังที่เกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยเน็ตฟลิกออกเป็นหนังเน็ตฟลิกที่ทําออกมาแล้วดูมัน ระดับมันรองครับดูไม่ได้โปรดักชั่นใหญ่โตมากมาฉะนั้นแล้วถ้าจะไปเทียบกับหนังใหญ่ที่เข้าโรงปกติก็คงจะดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับฉะนั้นสําหรับภาพยนตร์เรื่องคาโก้หนังที่เข้าฉายทางเน็ตฟลิกความยาว109นาทีนะครับหนังจากประเทศออสเตรเลียเรื่องนี้ที่แสดงนาโดยมาร์ตินฟรีแมนคนที่เล่นเป็นบิวโบแบกกินนั่นแหละครับหรือว่าหมอวัดสันของเชลล็อกโฮมในเรื่องเชลล็อกนั่นแหละผมให้ไปเต็ม10ผมให้6ครับ แต่ว่าชอบก็ไม่ชอบถ้าเต็มที่นะครับจะว่าไม่ชอบเลยก็ว่าจะก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณหนึ่งครับดูแล้วก็สงสารพ่อเขาดีแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบซึ้งมากนะครับตัวเนื้อเรื่องบางส่วนผมติดติดขัดขาดครับดูแล้วมันจะต,ตะกุกตะกักไปหน่อยไม่ค่อยสมบูรณ์แบบมีหลายจุดที่เราสงสัยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้มันจะไปทําแบบนี้ทําไมวะเยอะครับเรียกว่าแผลเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยให้ไป6เต็ม1ิบครับ